ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงอักษรเปิดศักราช2566ในเวลาทำการมาเพียง2วันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานเศรษฐกิจ4หน่วยงานกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยมาหารือเรื่องหนึ่งครับเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตั้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเอาเข้าครม.ให้ทัน10มกราคมนี้เป็นสัญญาณอะไรในวันเดียวกัน4มกรานี้ประชุมสภาครั้งแรกของศักราชใหม่แล้วก็เป็นยังไงครับพี่โอเป็นยังไงล่ะล่มไม่เป็นท่าตามเป็นไปตามคาดสภาล่ม26เลยครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่พี่วี26แล้วครับของสภาชุดนี้นะซึ่งจะครบเทอม23มีนาเป็นสัญญาณอะไรเป็นใช่แบบนี้มันไม่คือคนจะเร่งเล้าเร่งรัดอ่ะบอกว่าอย่ายกสภาไปเถอะถ้าอย่างแบบนี้คือมันไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่แล้วไงสองเรื่องสองรถที่เกิดขึ้นส่งสัญญาณไกลๆว่ากำลังเร่งรัดให้นำไปสู่การยุบสภาครับแต่การยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีโอกาสเกิดขึ้นตอนไหนได้บ้าง Nation Insight จะวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นโอกาสเขาบอกว่า50 50พ้นการประชุมคือปิดสมัยประชุมสภาไอ้นี้ก็มีเหตุผลในการยุบสภามีความชอบธรรมก็คือว่าสภามันจบแล้วเทอมของสภาโอเคอยู่23มีนาก็จริงแต่การประชุมสภาเนี่ยคือ28กุมภาพันธ์นี้ก็จบแล้วไอ้นี้มีเหตุผล50 50เลยเหรอนี่50บอกว่าน้ำหนัก50 50 โอกาสจะลากยาวจนจบวาระ23มีนาอันนี้ก็50 50 5อ่านสัญญาณจากธนากรวังบุญคงชนะคือถ้าลุงตู่ไม่ไปต่อเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ครบเทอม23มีนาเป็นไปได้มากเป็นไปได้มากแต่ตอนนี้ก็แนวโน้มลุงตู่ก็จะไปแต่ว่ายังไม่รู้ยังการศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับพอมายุบสภาก่อนครบวาระ 1-2 สัปดาห์ผมว่าไอ้นี่แหละน่าสนใจเพราะได้ดูแลรักษาการต่อใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ไม่ก็เขาบอกว่า 60% เนี่ย60ต่อ40ครับ 60% ต่อมา เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านชื่อเรื่องดวงเลิกราชาเลิกบอกว่าจะมีการยุบสภาตามราชาเลิกราชาเลิกตามดวงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยราชาเลิกตามวันเกิดและเข้าสู่ราชาเลิกจะจบวันที่22มีนาคม2566โอกาสเป็นเช่นไร70 30นี่การเมืองไทยต้องดูราชาเลิกแล้วเหรอฮะถ้าไปตามนี้ราชาเลิกราชาเลิกเนี่ยคือเลิกของผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอำนาจวาสนาเป็นเลิกที่เหมาะสำหรับงานพิธีใหญ่ๆงานราชการงานการเมืองที่ต้องอาศัยความต้องการไปชักจูงคนอื่นให้ดำเนินตามครับครับนี่เป็นเลิกที่มุ่งไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งเป็นเลิกที่เข้าไปมุ่งไปสู่การแสวงหาชื่อเสียงนะครับราชาเลิกเนี่ยนะในห้วงเดือนมกราจนถึงมีนาคมเนี่ยนะเดือนมกรานี่ถ้ายึดตามดวงเมืองเนี่ยนะครับดวงเมืองนะจากดาวเกตส่งผลไปถึงดวงเมืองเนี่ยพี่วีจะตกราชาเลิกเนี่ยจะตกวันที่25มกราคมครับต่อเริ่มตอนกลางคืนครับและไปจบราชาเลิกเอาวันที่26เวลาเที่ยงคืนก็คือมกรานี่ถ้าราชาเลิกนี้นะอันนี้ราชาเลิก1ราชาเลิกแล้วซึ่งโอกาสที่จะยุบตอนนี้น้อยไหมน้อยมากใกล้มันใกล้น้อยมากอันนี้ไม่น่าจะเดือนมกราถึงกุมภาปรากฏว่าถ้าไปดูเลิกดูยามนะอันนี้ผมไม่ใช่โหนแต่ศึกษาปรากฏว่าเลิกเนี่ยจะเป็นเลิกมหัตถโนฤกษ์ภูมิปาโลฤกษ์
สมณะสมโนเลิกเทวีเลิกซะเป็นส่วนใหญ่เลิกอะไรบ้างไอ้นี่มหาสำหรับบรรดาธุรกิจเศรษฐกิจอ๋อดูตามนั้นภูมิเลิกคือปลูกพืชปลูกผักอ๋อปลูกพืชต้องดูตามนี้อ๋อปลูกสมโนเลิกคืออะไรพระเจ้าจะบวชจะอะไรก็ว่าไปเทวีเลิกล่ะนางงามเทวีสำหรับอ๋อเหรอดีไงอ๋อถ้าประกวดนางงามถ้าช่วงนี้ดีเหรออ๋อผมหมายถึงคนที่จะทำอะไรเนี่ยแต่ราชาเลิกน้อยมากไม่มีซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าดูจากราชาเลิกมกรากุมภาก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าดูถ้าผู้นำหรือว่าใครเนี่ยคึดตามนี้ผมได้ยินข่าวว่าผู้นำเราไปดูเลิกผู้นำเราคือผู้นำคนไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามกราคมพาดูน้อยมากในการยุบสภามาช่วงมีนาราชาเลิกเป็นยังไงพี่โอมีนาเนี่ยจะเป็นห่วงราชาเลิกตกตามดวงเมืองคือวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ครับโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะมันจะเริ่มมีนาน่าสนใจ7โมงจนถึง5โมง59นาทีอ๋อถ้านี่เป็นราชาเลิกคนยึดราชาเลิกเนี่ยถือว่ายุบสภา13มีนาได้วันแล้วเนี่ยต้องยุบในช่วงเวลานี้ด้วยเหรอถูกอ๋อเลยขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ตามดวงเมืองนะ ราชาเลิกตามดวงเมือง คราวนี้ราชาเลิกตามวันเกิดพลเอกนี่ที่โอชาที่พี่โอโปรยเมื่อกี้ว่าจับตาวันที่22มีนาเนี่ยตามนี้เลยพลเอกประยุทธ์เกิดวันที่21มีนาคม2497ครับราชาเลิกจะตกวันที่22มีนาคม22มีนานี่เหรอใช่พี่โอต้องใจนะครบเทอมรัฐบาลเนี่ยครบเทอมสภาเนี่ยก็คือครบเทอมรัฐบาลเนี่ย23มีนานะมันจะดีเหรอถ้ายุบ22มันน่าเกลียดไหมล่ะผมถามคุณไม่รู้ผมเห็นเลิกราชาคนจะสนใจราชาเลิกลุงตู่ไหมล่ะมันใกล้วันครบเทอม1วันมันดีเหรอไม่รู้แต่เขาบอกคนที่เชื่อเรื่องเลิกหามยามดีและเชื่อเรื่องดวงการเข้าสู่อำนาจเหมาะสมด้วยความดีเขาบอกว่าต้องถือเลิกถือยามครับครับแล้วปี2566เขาบอกว่าจะเป็นปีแห่งมหาวิปโยคนี่หนโสรัจจะนะวันก่อนสตาดามุตวันก่อนเราไม่ต้องดูเรื่องโหราศาสตร์อะไรดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเสี่ยงตดถอยแล้วเสี่ยงเขาบอกว่าปีนี้การเมืองทำนายว่าใครเป็นนายกก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเออแต่พี่โอขอให้ใครทำนายแบบนี้ก็แย่งกันเป็นนายกเกิดความแตกแยกเกิดการกอบโกยหาประโยชน์อิทธิพลของดวงดาวต่างๆส่งผลในการเมืองดุดันอันนี้กอบโกยผลประโยชน์อันเนื่องมาจากธนกิจการเมืองไหมใช่โอ้โหนี่ดุเดือดอย่างยิ่งจะเกิดการเคลื่อนไหวการเมืองหลายๆอย่างมีเหตุการณ์เกิดขึ้นชะตาเมืองกำลังตกตามเกิดการแตกแยกผู้คนโกรธแค้นชิงชังขนาดนั้นเลยเหรอนี่กาดเกิดอาเพศต่างๆเกิดการจลาจลเกิดรัฐประหารนี่อาจารย์ก็ทำนายถึงขั้นรัฐประหารเลยเหรอนี่โสรัจจะทำนายไว้อย่างนั้นคราวนี้เรามาดูว่าแล้วนายกรัฐมนตรีมองสิ่งเหล่านี้ไหมผมเชื่อว่ามองครับเชื่อว่าดูพระดูดวงดูช่วงเวลาที่เหมาะสมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น4มกราคมเรียก4หน่วยงานมาหารือขับเคลื่อนผลักดันงบประมาณให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วถือว่าขั้นตอนเร่งรัดกว่าปกติใช่ถูกต้องไหมปกติตามกรอบเขากำหนดไว้ว่าช่วงปลายธันวา26ธันวายาวไปถึงมกราคมเนี่ยจะเป็นห่วงของการพิจารณากรอบงบประมาณทำไมงบประมาณสำคัญล่ะครับเออทำไมครม.เนี่ยเขาบอกว่าต้องเร่งดำเนินการอนุมัติกรอบงบประมาณปี67ครับก่อนที่จะมีการยุบสภาเพื่อให้สำนักงบกับหน่วยงานต่างๆไปทำการศึกษาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามพรบ.จะได้ไม่สะดุดพี่วีเพราะบ้านเราเขาบอกว่าการใช้จ่ายภาครัฐเป็นยังไงโอ้เป็นตัวนี้ตัวหลักไหมเหรอเป็นตัวหลักตัวจีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่นะถูกและถ้าปีนี้เศรษฐกิจถดถอยไม่ขับเคลื่อนยุ่งยากครับเอกชนจะชะลอใช่ภาครัฐต้องเร่งกระตุ้นงบประมาณปี67ตั้งไว้เท่าไหร่พี่วี 3.35 ล้านล้านนะล้านนะเพิ่มขึ้นจากปี66 3.18 ที่มี 3.18 เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเล็กน้อยแสนกว่าล้านครับเป็นงบประมาณขาดดุล 500,000 กว่าล้านคิดเป็น 3% ทั้งหมดเป็นไปตามกรอบรายได้ของรัฐจะตกเท่าไหร่ 2.7 ล้านใช่ไหม 2.7 ล้านล้านรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่าย 3.35 ล้านล้านเพิ่มขึ้น 5.2% ก็ถือว่าเพิ่มโอเคนะการเร่งดำเนินการขับเคลื่อนงบประมาณเป็นตัวสะท้อนเรื่องนึงครับเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อวางไปสู่อนาคตครับ
แผนปฏิทินการจัดงบประมาณจึงสัมพันธ์กับเรื่องของการยุบสภาไงพี่วีถ้างบมันไม่ผ่านนะรอบหน้านะเราจะได้ใช้งบประมาณไปพลางก่อนเหรอเออคุณดูดิแต่ได้ใช้พลางก่อนก็ได้ใช้พลางก่อนกว่ารัฐบาลจะเข้ามาเดือนไหนถ้าเลือกพฤษภาใช่เห็นไหมฮะกว่ารัฐบาลจะมามิถุนากรกฎาครับเพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณกับเรื่องการเมืองและการยุบสภาจึงผูกร้อยสัมพันธ์กันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรครับงบประมาณการเมืองและราชาเลิกครับยิ่งงวดใกล้อายุรัฐบาลเข้าไปเมื่อไหร่สัญญาณว่าด้วยเรื่องของการจับขั้วสัญญาณว่าด้วยเรื่องของแบ่งฝ่ายสัญญาว่าไม่มีใครยอมใครปรากฏเด่นชัดมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราจับสัญญาณได้เรื่องหนึ่งแต่ละพรรคกำลังลอยแพพลเอกประยุทธ์ครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะเมื่อก่อนคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกตั้งข้างหน้ายังไงต้องจับมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อครับแต่ถึงตอนนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยครับอย่าคาดหวังเด็ดขาดฮะโดยเฉพาะสิ่งที่มั่นใจว่าภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยจะอยู่ถาวรกับลุงตู่เนี่ยเลิกคิดครับอะไรนะเลิกคิดได้เลยโอกาสที่สมดูที่สมการการเมืองอย่ามั่นใจขนาดนั้นอย่ามั่นใจขนาดนั้นแสดงว่าที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะทิ้งลุงตู่แล้วครับ วันที่9มกราคมวันจันทร์นี้ครับพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกันชุดใหญ่ประชุมพรรคกันชุดใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเหรอใช่ว่ากันว่าพี่วีบอกว่าจะเปิดตัวนายกเหรอท่านนายกจะเปิดตัวสมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติไงทำไปล้อเล่นไป9อันนี้ราชาเลิกวะเนี่ยไม่รู้9มกราคม2566ครับข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเป็นเช่นนั้นแต่จะเป็นจริงหรือเปล่าอยู่ที่นายกลุงตู่ครับตัดสินใจผิดกระดานนั้นเป็นอีกแบบนึงครับตัดสินใจถูกกระดาน6จะเป็นอีกแบบนึงครับมาดูทำไมใครๆ กำลังลอยแพพลเอกประยุทธ์ครับพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วพูดดังๆจนทุกคนต้องอ่านซ้ำฟังซ้ำกันครับครับทำไมท่านพูดว่าอะไรไปฟังเราไปฟังไปฟังอีกทีนึงเราก็จะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็อยู่กับผมมาตั้ง 40-50 ปีก็เราก็ดูแลกันมาเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของส่วนตัวก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของพี่น้องก็เป็นเรื่องของพี่น้องนะครับเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีความขัดแย้งกันก็แข่งก็ไปทางต่างการเมืองใครทางการเมืองใครดีกว่าคนนั้นก็ไปใครดีกว่าความเป็นพี่น้องเหมือนเดิมแต่ทางการเมืองใครดีกว่าคนนั้นก็เอาไปคำว่าคนนั้นก็เอาไปเอาคืออะไรก็คือตำแหน่งนายกไงใช่นี่ผมไม่เห็น ลุงป้อมนะพูดปึ๊บ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 เป็นฉากแบบนี้เลยนะ ปกติถามคำตอบคำถามคำตอบคำ แต่รอบนี้ดูฟังเสียงสิครับพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นน้องไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งแต่ถ้าทางการเมืองใครดีกว่าคนนั้นก็เป็นไปไม่มีปัญหาครับโอ้เป็นยังไงล่ะแม้ว่าก่อนอันนี้เราบอกตลอดว่าเมื่อตอน20พฤศจิกายน2ปอเขาคุยกันช่วงปีใหม่ก็ได้คุยกันว่าถ้าหลังเลือกตั้งแล้วต้องจับมือบางส่วนใช่ใครได้คะแนนส.ส.มากคนนั้นนำไปคนที่ได้รองต้องสนับสนุนคนนั้นถูกแต่จะเป็นแบบนั้นไหมนี่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดใครคว้าคะแนนมาได้สูงสุดคนนั้นก็รับหน้าที่ไปเป็นสัญญาณแบบนั้นและปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นว่าเริ่มมีการซ่องสุมกำลังนักการเมืองในแต่ละพรรคมาเป็นฝ่ายของตัวเองนั่นในกรณีของลุงป้อมครับที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าแข่งกันทางการเมืองแข่งกันเต็มที่ใครชนะก็ไปแต่ความเป็นพี่น้องเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งก่อนหน้านั้น มีการพูดตกลงกันเบื้องต้นแล้วว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจับมือกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติลุงตู่เนี่ยกับภูมิใจไทยและมาแบ่งนายกคนละครึ่งกับคุณอนุทินเพราะลุงตู่อยู่ได้ถึง68
นักข่าวถามรองอนุทินชาญวีรกูลจริงเรื่องนี้วิเคราะห์มาหลายเดือนแล้ว 5-6 เดือนแล้วแต่คุณอนุทินไม่เคยพูดเลยรอบนี้แต่ครั้งนี้พูดนายกคนละครึ่งอ่ะเป็นไปได้หรือไม่ล่ะท่านตรงนี้ไม่รู้มาจากไหนตำแหน่งแบบนี้มีทายาทการเมืองได้หรือนะนะนะและผมไม่ขอเป็นทายาทของใครเอออ้าวจะเป็นอะไรก็ทำด้วยตัวเองที่สำคัญเราไม่ได้เลือกหรือแต่งตั้งตัวเองเออนี่ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกประชาชนแต่งตั้งครับคุณอนุทินยังไปไกลกว่านั้นถ้าพรรคภูมิใจไทยรวมได้เยอะกว่าพรรคอื่นเออก็ต้องดูว่าสวจะทำอย่างไรเราก็หวังว่าถ้าเรารวมได้250เสียงหรือมากกว่านั้นสวก็คงต้องใช้ดุลยพินิจว่าถ้าไม่สนับสนุนพรรคที่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาสวจะตอบพี่น้องประชาชนยังไงครับตรงนี้มันอยู่เหนือการควบคุมของพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าคิดว่าจะรวมสสให้ได้เกิน250นี่เห็นด้วยครับถ้าพวกสสพรรคการเมืองเขารวมได้เกิน250เนี่ยผมว่าสวเนี่ยต้องสนับสนุนพรรคนั้นไม่มีเหตุอะไรที่สภาสูงบล็อกสภาล่างครับครับแล้วทำไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์ลอยแพพลเอกประยุทธ์กันในขณะนี้ให้เห็นเด่นชัดล่ะครับครับมี 4-5 ข้อนะครับปัจจัยแรกปัจจัยแรกทั้งพลังประชารัฐและภูมิใจไทยต้องการร่วมรัฐบาลในกรณีด้านหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือตกลงครั้งก่อนใช่แต่ในกรณีที่ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาบอกมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าเงื่อนไขหนึ่งคือต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์ใช่แต่ละคนต้องกระโดดออกมาก่อนถูกต้องกระโดดออกมาก่อนไม่เอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นคู่ขัดแย้งในการเปิดประตูเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลครับถูกต้องครับประเด็นต่อมาพลเอกประวิตรต้องบอกว่าถึงตอนนี้เราวิเคราะห์มาตลอดและใครๆก็เห็นว่าในทางการเมืองเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยมีอำนาจต่อรองทางการเมืองมากกว่าพลเอกประยุทธ์ประวิตรดิโหเพราะไม่ว่าสูตรไหนไม่ว่าสูตรแบบไหนพลังประชารัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลทั้งนั้นอุ้ยเอาดิสองสูตรนี่ไปรวมถ้ากรณีไอ้เพื่อไทยแนะนำจัดตั้งรัฐบาลคุยกันไปปั๊บเนี่ยเป็นร่วมกับเพื่อไทยได้เลยถูกแน่นอนระหว่างดึงประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอันดับแรกต้องเอาสวมาเป็นตัวการันตีเขาจะเลือกพลังประชารัฐก่อนเลยพลังประชารัฐก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลลุงป้อมพลังประชารัฐเข้าได้ไหมเข้าได้เป็นรัฐบาลไหมเป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองอกรณีที่เผื่อรวมไทยสร้างชาติลุงตู่เข้าเป้ารวมสสได้เยอะเนี่ยเขาจับมือกับพี่ใหญ่ได้ไหมได้อ้าวรวมกันนี่แหละแบบนี้แหละพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยมีแต่แบบเป็นรัฐบาลโอ้ยผมไม่เคยคิด ผมคิดอย่างเดียวลุงป้อมเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่ทำงานการเมืองเหนื่อยมาขนาดนี้น่ะครับก็เพื่อบ้านเมืองและพลเอกประยุทธ์ที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไอ้นั้นอำนาจการเมืองอย่างแรกเลยนะไม่ว่าออกฝั่งไหนพลังประชารัฐพร้อมเสียบเป็นรัฐบาลได้เลยเพราะจุดขายของตัวนี้จุดขายก็คือว่าเป็นรัฐบาลโมพี่โอ้ยยังสามมิตรขยับออกไหมสามมิตรยังไม่มีใครออกสามมิตรเนี่ยเขาจะอยู่กับพรรคที่เป็นรัฐบาลแล้วพลังประชารัฐเนี่ยจะได้สสสักเท่าไหร่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าอีกด้านหนึ่งคือพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยขี่พลเอกประยุทธ์เพราะผมมองว่าสสโอกาสที่ได้สสของพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะมากกว่าของลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยน่าจะ40รวมไทยสร้างชาติถ้าดูจากสสณวันนี้โอกาสที่แบบเกิน30เนี่ยยังไม่มีต้องรอเปิดตัวก่อนนะแต่ถ้าเช็คลิสต์ตอนนี้ลุงป้อมได้เปรียบมากกว่านี่จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเห็นนะครับว่ากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มสสที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ครับโดยเฉพาะในสังกัดพรรคพลังประชารัฐพี่โอดูไม่มีใครขยับเลยครับนักการเมืองเขาจมูกไว้พี่โอดูก็เช็คลิสต์ณวันนี้นะเอาตัวนี้เลยเช็คลิสต์นะที่กลุ่มธรรมนัสประมาณ10คนครับตอนนี้คุณธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสยังไม่เข้าอย่างเป็นทางการแต่ส่งสสเข้าค่ายหมดแล้วนี่คาดการณ์ที่ได้สสเลยนะตัวเลขกลุ่มสติมา6แน่นอนครับไม่มีใครตีบ้านใหญ่นี้แตกยกเว้นแตกกันเองกลุ่มสมุทรปราการ6ไม่มีใครตีบ้านนี้แตกยกเว้นจะแตกกันเองและตีไพลินเทียนสุวรรณแตกอ๋อเหรอกลุ่มสามมิตร8ครับตอนนี้สามมิตรบอกว่ารอจนนาทีสุดท้ายจึงพิจารณาเรื่อง
การเมืองแต่ถ้าย้ายพักแต่ถ้าสมมุติสามมิตรประเมินว่ายังไงเป็นรัฐบาลแน่นอนอยู่ที่เดิมครับสามมิตรสมศักดิ์เทพสุทินมีประสบการณ์มากที่สุดเป็นรัฐมนตรีมาในร่วมรัฐบาลนี้มากที่สุดครับ13ครั้งเนี่ยคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรี13ครั้งเหรอมากสุดนะมากสุดคุณวิรัตน์เนี่ยลดจากเดิมแต่น่าจะอยู่ประมาณ4แล้วก็บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐน่าจะได้6เพราะฉะนั้นรวมตัวเลขคาดนี่นักการเมืองนักวิเคราะห์นั่งคาดการณ์กันนะรวมตัวเลขณตอนนี้นะตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นส.ส.อื่นเข้ามาเนี่ย40เค้ายืนฮะนี่คุณไม่รวมใต้เลยหรือใต้มีได้ได้ด้วยอ่ะกทมเลยนี่คิดแบบถ้าเกิดโชคดีใต้เข้ามากทมเข้ามาอีกเรื่องนะโอ้นี่คือพปชรทำไมถึงขี่พลเอกประยุทธ์ครับครับเพราะรวมไทยสร้างชาติปัจจุบันหาสสเขตมาให้ได้สัก20คนเถอะวันก่อนผมนั่งฟังอาจารย์สุขุมบอกว่ารวมไทยสร้างชาติมีคนที่เข้ามาสับอ่ะคือไม่ใช่ตัวแทนของคนวันนี้ถูกไม่ใช่ตัวแทนของคนวันนี้ประการต่อมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาคะแนนนิยมคะแนนนิยมตกต่ำขึ้นไปเรื่อยๆ8ปีคนเบื่อครับนี่ประเด็นหนึ่งความเด็ดขาดที่เคยมีหายไปการตัดสินใจที่กระฉับกระเฉงลดทอนลงแต่มีให้ใจชื้นหน่อยสำรวจล่าสุดนี่ยังไงคือที่ล่าสุดที่อพงกหัวมาเออนี่ให้ใจชื้นหน่อยจากระดับ 10% พลเอกประยุทธ์นะครับขึ้นมาเป็น 14% ต้องดูว่าถ้าหลังจากประกาศตัวทางการว่าลุยการเมืองต่อเนี่ยจะขึ้นไหมคุณทำไปเล่นไปพักพลังประชารัฐรอบที่แล้วได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์คะแนนเสียงมานะคะแนนพักมา7.8 ล้านมาจากใครไม่ใช่พลังประชารัฐนะลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่รอบนี้รวมไทยสร้างชาติบอกว่าขอสัก4 ล้านได้ไหมต้องบอกแบบนี้ในฝั่งเนี้ย7.4 ล้านรวมของประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือ12 ล้านเสียง12 ล้านเสียงนะสองพักเนี้ย12 ล้านเสียงแต่ครั้งเนี้ยมันเพิ่มไม่ได้แชร์แค่2พรรคมันแชร์4พรรคมีรวมไทยสร้างชาติเข้ามาแล้วมีพรรคสร้างอนาคตไทยเข้ามาฐานเสียงอยู่ที่นี่ล่ะประชารัฐอีกใน12ใน12เนี่ยแย่งกัน4พรรคโอ้โหเพราะฉะนั้น4ล้านยังยากเลยต่อมารวมไทยสร้างชาติเนี่ยสสไม่มากเท่าที่คาดการณ์ณตอนนี้นะต้องรอเขาเปิดตัวเป็นยังไงและส่วนใหญ่เป็นสสบัญชีรายชื่อนั่นน่ะสิสสเขตเนี่ยที่แบบค่อนข้างชัดๆเนี่ยนี่อะไรบ้างอ่ะเช่นชุมพรเนี่ยได้ชุมพรนครน่าจะได้ตั้งหนึ่งนึงนครได้เอาให้หนึ่งอ้าวที่ไหนอีกของหิมาลัยมีเท่าไหร่สามสี่ของสุชาติสมกลิ่นเท่าไหร่เอาเป็นได้สอสอดิมา8-10เนี่ยได้สอสอสักเอาตีว่า6อ่ะหรือนั่นเนี่ยนับที่ไหนอีกอ่ะเอาขิงอ่ะกทมมีไหมกทมไม่รู้ไม่รู้แต่หาสอสอในรวมไทยสร้างชาติยากตอนนี้เมื่อไม่มากลุงตู่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนครับต่อมาประเด็นสุดท้ายโหวตนายกรอบใหม่เนี่ยหวังเสียงสวเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะตอนนี้ออกมาพูดหลายคนแล้วหลายคนแล้วก็เมื่อกี้ใครภูมิใจไทยก็กดดันใช่ไหมถูกหนูอนุทินบอกว่าถ้าพรรคไหนรวมได้แล้วเนี่ยเกิน210สวเบรกฮะหยุดห้ามมายุ่งเกี่ยวนะถูกครับแล้วก็ประธานวุฒิสภาก็พูดนี่ล่าสุดเลยพรเพชรคิดกันแล้วหลายคนตอนนี้หากนายกที่อยู่ในพรรคการเมืองได้เสียง250-255 เสียงแล้วเนี่ยได้เสียงจากสวโหวตอาจไม่มั่นคงดังนั้นทางที่ดีสสต้องได้จำนวนเยอะส่วนสวช่วยด้วยส่วนหนึ่งคืออย่าหวังจากสวอีกต่อไปนี่ท่านพรเพชรวิชิตชลชัยครับเขาได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่มั่นคงก็เป็นเรื่องของสภามันเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของสวต้องทำหน้าที่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนปรับลุงตู่กำลังอยู่ในสภาวะครอนแคลนมากครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าในพรรคเพื่อไทยเองเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเขามาแลนสไลด์เขาจะสลายขั้วครับเลยต้องออกแถลงการเลยใช่ไหมว่ายังไม่เลือกตั้งอย่าเพิ่งไปจัดขั้วเออไม่นั้นเดี๋ยวจะเพี้ยนไงใช่ก็กลัวว่าจะถูกแบบเจอวาตกรรมไงเขากลัวการมัดรวมกันเป็นหนึ่งแต่ปัญหาทั้งหมดนี้จะไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกว่าคนที่เป็นนักรบคนที่เป็นนักยุทธวิธีคนที่เป็นเสจะพิจารณาการศึกครับรบครั้งใดจะต้องมีโอกาสมีชัยมากกว่าพ่ายแพ้ถ้าพ่ายแพ้เขาไม่รบครับ
แต่ถ้ารู้ว่าทั้งรู้ว่าเดินข้างหน้าพ่ายแพ้และเดินหน้าไปสู่การลบแสดงว่าต้องมีเป้าหมายบางประการบางประการนั้นเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ครับครับตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายก็ลุ้นว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่เพราะจะยุบสภาแล้วก็ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างที่บอกเลยครับต้องรอหลายๆปัจจัยแต่ถึงตู่ต้องจับตาลุงตู่ว่าการประกาศตัวสมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติในวันที่9มกราคมนี้จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นหรือว่าคะแนนนิยมกลับคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ